เคล็ดลับในการดึงดูดเงินครับที่คนไม่สําเร็จเนี่ยเรื่องจะไม่ทํากันครับเขาทําอะไรกันบ้างมาดูกันครับข้อที่หนึ่งครับปล่อยให้ตัวเองมีความสุขกับเรื่องที่เรียบง่ายสบ้างเพราะความสุขเป็นสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงให้จิตใต้สิมครับมันทํางานหนักในการดึงดูดผู้คนเงินสถานการณ์ต่างๆเรื่อง,องดีๆให้กับตัวคุณจิตใต้สิมของเรานะครับมันเหมือนกับ เด็ก5้าขวบครับมันไม่ต้องการการกดดันหรือว่าการบน่นการกลน่นการด่าครับหรือแม้แต่เรื่องที่มันเครีคยดค,ครับมันไม่ชอบมันชอบเรื่องของความสนุกคุณเคยมีหลานหรือว่ามีลูกไหมครับเขาชอบวิ่งเล่นสนุกใช่ไหมครับเขาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยถ้าเกิดว่าคุณนั้นไม่เขาสนุกเท่าไหร่นะครับคุณนั้นไม่เขารู้สึกด,ดีสบายๆนะครับ <S <S <ๆ S 2> เขาก็จะทํางานหนักให้กับคุณเหมือนกับที่เขาเนี่ยวิ่งเล่นตลอดเวลาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นงานหนักเนี่ยให้จัก,กรวาลทํางานไป งานเ,เบาคือเรามีหน้าที่แค่คิดครับงานเบาคืออะไรครับเราแค่คิดอย่างเจาะจงว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่เราต้องการให้โอกาสเกิดขึ้นแบบไหนเจาะจงไปเลยครับว่าโอเคจะมีคนเงินเนี่ยนำหนึ่งแสนบาทเนี่ยมาให้ฉันในวันนี้วันนั้นในเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นคุณกล้าคิดนะครับแบบพระเจ้าแต่ทําให้สนุกเหมือนกับเด็กเล่นครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ครับเมื่อคุณขอทุกอย่างแล้วนะครับจากความรู้สึกของคุณปล่อยวางครับและทําตัวเองให้สงบใจสงบสุขมากที่สุด ปล่อยวางทุกอย่างครับจนกระทั่งคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณลืมมันไปเลยด้วยซ้ําและอยู่ในกระบวนการที่คุณต้องทําคุณมีอะไรต้องทําก็ทําไปเลยครับโฟกัสไปที่กระบวนการทํายังไงก็ได้คุณสงบจิตสงบใจปล่อยวางเพราะว่าเมื่อคุณรักษาคลื่นพลังงานคนดีรักษาโฟล์คนดีครับเดี๋ยวจะมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณเองครับหน้าที่คุณคือโฟกัสอินโปรเซสครับอยู่ในกระบวนการที่คุณจะไม่ต้องทําก็คือหน้างานคุณนั่นแหละคุณต้องทําอะไรอัคลิป ขายของตอบอินบ็อกซ์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับทําไปและปล่อยวางทุกอย่างครับเมื่อคุณปล่อยวางในผลลัพธ์นะครับหรือว่าภาวะที่ว่างเปล่าตัวนี้นะครับที่จะกรวาลจะทํางานหนักให้กับคุณเพราะเด็กคนนี้ไม่ต้องการความเครียดครับพิมพ์พร้อมกันครับถ้าหากว่าคุณเข้าใจเด็ก5ขวบพิมพ์นะครับว่าฉันเข้าใจเด็ก5ขวบของฉันโอปปาอีสานสวัสดีครับ